นับจากวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518เป็นวันที่พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปีพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่ว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาและต่อมาในวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งอยู่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจัดการศึกษาใน2พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอธัญบุรีและพื้นที่ศูนย์รังสิตโดยมุ่งเน้นเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้บริการด้านการศึกษาและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอีก2หน่วยงานประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงการทำงานจริงโดยพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ Center of Excellence เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาและรับงานภายนอกให้อาจารย์และนักศึกษาได้ปฏิบัติจริงตลอดจนการทำวิจัยร่วมกันกับสถานประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดแผนการพัฒนาระยะยาว15ปีเข้าสู่ Hands-on Smart Universityโดยในช่วง5ปีแรกมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีจุดมุ่งเน้นของการพัฒนายุทธศาสตร์4ด้านการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ Hands on มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพมีความรู้ทักษะวิชาชีพทักษะทางสังคมและประสบการณ์ในการทำงานจริงพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Research and Innovation มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายในการพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศสามารถนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ International Lization
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับสากลโดยสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรการจัดหลักสูตรนานาชาติการเทียบโอนหลักสูตร Joint Degree การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารจัดการสมัยใหม่ Modern Management มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแลเชิงนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อความคล่องตัวและการบริหารจัดการมีระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลงานตำแหน่งทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีความพร้อมในทุกด้านอีกทั้งยังแวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาซึ่งได้รับการพัฒนาและจัดสรรไว้อย่างครบครันราชมงคลธัญบุรีมีความพร้อมและความภาคภูมิใจที่จะก้าวเข้าสู่สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับยุทธศาสตร์ชาติให้ก้าวต่อไปในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนเป็นที่พึ่งของสังคมให้เกิดความยั่งยืนและบริหารจัดการองค์กรเข้าสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี